สวัสดีครับแดซซ์นะครับผมวันนี้กลับไปครั้งกับการผจญภัยใน iHealth Keep ใน The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 นะครับพวกเราเนี่ยออกเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับผมทางที่พวกเราขาดเกาะไปก่อนหน้านี้คงไม่ขาดอะไรตรงนี้น่าจะเป็นช่วงสะพานขาดหรือเปล่านะไอ้สองทางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวขอกลับไปเช็คแป๊บหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกแต่เพื่อความชัวร์เฉยๆป่ะงั้นเราปีนเข้าช่องอากาศแล้วพวกเราเนี่ยก็เดินทางออกตัวไปกันต่อกันเลยดีกว่า Let's go เฮ้เฮ้รูระบายอากาศอีกแล้วเหรอถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ตามต้องเตรียมพร้อมการลุกของผู้ชายเสมอค่ะหมายเขาว่ายังไงหรอคะนี่พวกเธอตั้งใจหน่อยสิสปิริตอินเซนส์ไม่ไอเทมจำได้ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สปิริตอินเซนส์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะQO เลือด 50% EP 50% แล้วก็ชุบชีวิตด้วยไอเทมใหม่ในภาคนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้จำได้ว่าเคยใช้อยู่ทีหนึ่งตอนสู้บอสหนึ่งแล้วตายหมดทั้งตีแล้วเนี่ยใช้ไอ Spirit Incense ชุบชีวิตหมดไอเทมมันก็โอเคเนี่ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแพงเลยไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่นี่แอดเวนเทจแล้วเหรอสวอปเปอร์อัชปาดด้วยเฮียกะเร่โอ้โหแรงจังวะอาวิโนซึบาซาโวหรือว่ามันเป็นปีกสีน้ำเงินชูโตะอะไรประมาณนี้โอเคอยู่ใกล้มากพอก็สไตรเกอร์ได้ละอิมาเดสโอ้สวยน่าจะ What มิวเซ่เลือดเต็มหายไปเลยไม่น่าปล่อยเลยอย่างนี้เราไม่เผลอไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเล่นมา40ตอนแล้วก็เถอะแต่ว่าเราเล่นระดับฮาร์ดยากที่สุดที่เราจะสามารถเล่นได้สำหรับเกมนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วแบบเผลอๆมันก็ตายได้ง่ายๆเหมือนกันในเกมเนี้ยเลือก difficulty ยากๆกันเงี้ยธรรมดาแต่ไม่เป็นไรผมชอบการมาอยู่ในเหตุการณ์พวกอันตรายแบบนี้มันก็ต้องแบบเล้าๆแบบนี้เนี่ยมันต้องเผลอนิดเดียวตายต้องอย่างนี้ดิถึงจะมันสะใจใช่ป่ะเล่นแบบสบายๆผ่านได้มันก็ไม่ยากกันเรามาไม่ใช่ Crazy Hunt ก่อนเรา Sledge Hammer ขวาเส Sledge Hammer ซ้อนเห็นละใกล้เบรกแล้วแต่มันก็ยังไม่ยอมเบรกเนาะมันต้องเบรกแล้วลัมเบอร์ลิงสลัชไม่ยอมเบรกอะหรือติ่งนึงอะไรเนี่ยเบิร์ดฟล็อกส์ทูเกเตอร์โอ้ไม่เรียกซัมมอนเพื่อนได้ด้วยเบรกแล้วแล้วเราก็คาเคียสเซโดชิงตีโดน2ตัวได้ไหมไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ไม่กว้างพอตีมิสเตอร์แครปให้ตายก่อนดีป่าวะไม่รู้ว่าจะถึงกับตายหรือเปล่าแค่นั้นเองくすぐられた。俺の番だな。チャンス。และตอนนี้ล่ะวินเบลดหมดแล้วแล้วก็คเรจิฮันโตะเพิ่มคิดขึ้นอีก 50% เพิ่มความแซ่บในชีวิตอู้เบรฟสมัชโดน2ตัวได้สมัชโอ้โหมิวเซ่นี่ฟาร์ม CP ไปก่อนเมื่อกี้เสียชีวิตไป CP หมดเกลี้ยงเลยมันมีอะไรที่มันมึงไปหาท่าตีเป็นแถวมาเดี๋ยวนี้เลยสัตว์มึงนี่มันตัวมึงเดินโคตรใกล้อ่ะรู้สึกว่ามึงต้องหาท่าที่อะไรก็ได้ตีไกลเลยมาแล้วก็โนอาคริสต์เพราะตาต่อไปมันจะเข้าเทิร์นถึง2ตัวเลยแล้วก็โนอาคริสต์สวนเลยเอาอีกแล้วนี่ซัมมอนเพื่อนอีกแล้วแอบส์ลูทรีเฟกครับโอเคเชนจิโควาเซ่สเลจิฮาม่าไปโดน2ตัวด้วยริปเปอร์วอลวินเฉียกะเร่ตายมั้งไม่ยอมตายอย่างเหลือติ่งเสียอีกแล้วเซตกันเนอร์เดี๋ยวนะสไตรเกอร์ถึงตัวนู้นปะไม่ถึงต้องเป็นกันเนอร์ถามว่าทำไมไม่ถึงเพราะว่าเมื่อกี้โดนท่าไอ้ถุยเมือกของไอ้ตัวหอยทากเลยกลายเป็นเดินสั้นลงนั่นเองนะติดสถานะผิดปกติมาตีลงก่อนก็ได้จะได้ฟาร์ม BP เซตตกสไตรเกอร์ถึงไม่เอ่ยถึงโดนสลามอีกแล้วเอารีบไปโอ้เดินไม่ถึงทำอะไรจะใช้ท่าพันนี้ยังไงล่ะเฮ้อตายこれで大丈夫ね成長しちゃいましたเติบโตขึ้นแล้วโอเคกดแล้วมันจะเชื่อมสะพานให้เรากี่อันดีกว่าเพราะจำได้ว่ามันมีสะพานหลายอันด้วยกันที่มันยังขาดอยู่เนาะตรงนี้ผ่านออกมาได้แล้วมีสะพานตรงช่วงไหนที่มันเปิดอีกวะกลายเป็นว่าช่วงนี้เราไปไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าตอนแรกเราไปตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนทางไปละตรงนี้เปิดได้ยังอ๋อตรงนี้ไปมาแล้วโอเคแสดงว่าเราต้องไปทางนี้แทนสินะโอเคหมูน้อยทั่วเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ออเดอร์ทาคิชิเซโนจินเข้าเทิร์นเร็วมากพอเวลาใช้วินเบลดเฮ้อมันไม่กว้างพอที่จะตีได้โดน3ตัวเนาะแต่2ตัวก็เพียงพอมั้งเบรกไปให้หมด แค่นี้เราก็ฟาร์ม CPP ฟรีแล้ว Change Crazy Hunt ชันส์เอาไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้แม่งแรงปล่อยเวททีโคตรแรงหรือไม่สแตทปาร์ตี้ของพวกเรากันเวทน้อยสักอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคเบรฟพอยต์เต็มเนาะมาทันซิกาเซโนจินถึงเวลาบินเบลดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รังแกหมูป่าโถ่สบายสบายพอเวลาใส่วินเบลดแล้วเข้าเทิร์นไม่หยุดแปลแล้วคาเลโดแล้วสี่ได้อาร์ตเพิ่มเป็นคริสตัลเอจิได้เซฟพิสจากการโจมตีหรือครับจาก 60% จากโอกาส 60% กลายเป็นโอกาส 65% แล้วก็ทำให้ EXP คูณ 1.7 จาก 1.6 โยชใกล้เต็มแล้วมาสเตอร์อาร์ตมาสเตอร์ควอตส์ขี้เกียจสู้กระต่ายไปดีกว่า รูประบายอากาศสินะเหมือนพวกหนูเลยแหละโอ้ไกลพอสมควรแล้วเนี่ยรูระบายอากาศอันเนี้ยเนาะโอเคถึงละมีเฮลิคอปเตอร์รอเราอยู่ข้างหน้าโอ้อย่ามายุ่งพอยป้ายไอ้นี่มันทางที่เรามาโอ้แสดงว่าเราก็ไปอีกทางอ้าวอ๋อมันยังปิดอยู่ชัตเตอร์ยังปิดอยู่ถ้าอย่างนี้ไอ้ปุ่มตรงนี้แสดงว่ามันเปิดชัตเตอร์สินะไอ้ตรงนั้นเราไปมาก่อนยังไม่เคยไปนี่ว่าโอเคโอ้ได้รีไววิ่งบอมฟรียอดไปเลยโอเคฮ่าสเลดจ์ฮัมเมอร์ท่าสุดโกงอาชไอสัตว์ได้แค่เนี้ยชิยากาเรียน่าจะเบรกออกทุกตัวละเบรกโอ้ดีเลย์ด้วยเจ๋งรัฐทับแล้วก็วินเบลดโอ้โหครูจะได้เข้าเทิร์น2ทีรวดนัชฝากด้วยยูน่ะเพ่ไปตีตัวข้างหลังก็ได้ฮ่าได้บิชชื่อแม่งซัมมอนเพื่อนอีกแล้วน้อยแน่ขวาเสะ ฮึบคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแบทเทิลนี้แต่ปัญหาคือมันเรียกอยู่นั่นแหละเรียกเพื่อนไม่หยุดมาหมั่นไส้ปล่อยเพราะหมั่นไส้เกลียดให้มันเบรกไปก่อนไม่อย่างนั้นไอ้ปูมันเรียกเพื่อนพวกเพิ่มแน่นอน Excel Baker โอ้ปูไม่ตายแม่งเรียกเพื่อนอีกแล้วโอ้เช็ดไอ้คริสตัลเอจิได้พอดีเวลาแล้วใช้ท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทัชคาเซโนจิงโดน3ตัวเลยเว้ยครับปูไม่ตายเรามีคริสตัลเอจิปูตายเดี๋ยวมึงตัวเดียวแล้วถึงเวลาฟาร์มเบรฟพอยต์หมดทับโอเคถ้าอย่างนี้สบายๆแล้วกว่ามันจะได้เข้าเทิร์นชัดหน้าโดนทัชคาเซโนจินไปไม่ได้เข้าเทิร์นมาทูเชนแบทเทิลมาให้มันโดน2ตัวไม่ได้หรออยู่นะเวนอมเฟลมโอ้ติดพิษ7 เทิร์นโคตรโหดอะ What the fuckมาานายก็เป็นแค่กระต่ายตัวหนึ่งเท่านั้นแหละนายจะทำอะไรได้ยกเว้นแอชมันจะตายแล้วเนี่ย What the hell มึงกระจอกวะอาร์สถามจริงมีท่ารับด้วยเว้ยออโต้เทียรัสพอเวลาตายแล้วเป็นเศษอัตโนมัติไม่ตายซะไอ้กระตุยสกอร์ปิโอเลเวล4โอเคเซลลี่ฟอสแล้วก็ดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ในสภาพเบรกจาก7เพิ่ม 70% กลายเป็นเพิ่ม 90% และเบรกดาเมจพอเวลา HP เนี่ยถูกลดเพิ่มจาก 100% กลายเป็น 150% โอ้พอเวลาเลือดสูงเพิ่มเบรกดาเมจจาก140กลายเป็น 160% และทำให้ HP เนี่ยเริ่มรีเจนพอเวลา HP เนี่ยต่ำกลายเป็นว่า 15% 2 เทิร์นกลายเป็น 15% 3 เทิร์นเพิ่มได้ ability ใหม่ Auto HP Regen 1% Max HP ต่อเทิร์นโอ้มีรีเจนตลอดเวลา 1% ต่อเทิร์นด้วยนะว้าวเวอร์โก้ได้อาร์คใหม่เป็น Crystal SGอาร์ตที่ใช้โจมตีจะเพิ่มโอกาสคิดขั้นดาเมจเป็น 40% กลายเป็น 45% และทำให้ HP ฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยอาร์ตเพิ่มจาก 2% กลายเป็น 4% ว้าวดูคือได้นะมิวเซ่ขึ้นเวล2รอบแล้วว่ะแสดงว่ามิวเซ่นี่เวลต่ำอะดิเฮ้ยโอตาคาระฮักเค็งเดสคิวเรียเอสอาร์เหมาะสำหรับตัวฮิวเป็นอย่างยิ่งนะฮะคิวเรียโอแคสคิวเรียมีอะไรบ้างอะคิวเรียเอสอาร์บอกว่า EP บวก 80ได้ โอเคไม่เก่งเท่าไหร่เคียวเลียคือไอสกิลแก้สถานะผิดปกติอะแต่ว่ามันเป็นเคียวเลีย SR มันเลยเพิ่มสเตตเพิ่มสถานะค่อนข้างเยอะซึ่งธรรมดาเฉยๆอะเพราะมันมีอิจิวะก็ดิเรียบร้อยไม่ยากเท่าไหร่นี่หว่าตรงจังหวะพอดีเลยแหละที่เหลือเนี่ยก็ทางตรงอย่างเดียวแล้วล่ะเนี่ยพูดถึงเคอร์เรียต่อไอ้มันมีคอร์สอื่นที่มันได้เยอะกว่านี้ถ้าสมมติว่าอยากได้แบบไอ้ถ้าแก้สถานะผิดปกติใช่ป่ะมันมีพวกอย่างเช่นคอร์สที่ชื่อว่าฮิวอะไรแบบนี้ที่มันจะให้ไอ้เคอร์เรียให้ฮิวให้ชุบชีวิตด้วยผมจำได้อยู่เพราะฉะนั้นมันมีคอร์สอื่นมีประโยชน์กว่านี้อีกและโดยที่ไม่ต้องมันเป็นโดยที่ไม่ต้องเป็น SR เนี่ยเป็น SR เพิ่มแค่มานาแม็กมานาแค่80เองโอ้ไม่เห็นจะเก่งเลยถึงเดฟแล้วถึงเวลาพักผ่อนแล้วล่ะค่ะฉันได้เก่งๆนิดหน่อยนะเนี่ยแต่ดูว่านายจะสามารถควบคุมพลังตัวเองได้แล้วนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านายเนี่ยจะต้องปล่อยปละละเลยนะนั่นรวมถึงค้าเจ็ดใหม่ของนายด้วยนะแน่นอนไม่ต้องเตือนกูก็รู้ขอพักสักก่อนแล้วก็เพิ่มสล็อตกับเด็กๆที่อยู่ในคลาสด้วยนะเพิ่มสล็อตหน่อยสิเพิ่มได้ไหมคำถามกูเพิ่มได้ไหมโอ้อยู่หน้าเพิ่มได้อีกช่องหนึ่งแล้วเอาที่หน้าก็เพิ่มได้เพิ่มไม่ได้Never mind เอาที่หน้าช่องใกล้ครบเลยแต่ยังไม่ครบไอ้แน่เมื่อกี้ยูน่าเปิดช่องอีกช่องหนึ่งเราให้เป็นคือยูน่าเนี่ยมันเป็นตัวเบรกดาเมจแบบชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรที่ซัพพอร์ตประมาณนั้นเนี่ยโดยที่ใช่เพิ่มความแม่นยำในการฮิตไงเพราะเมื่อกี้ผมเห็นยูน่ามันตีมิดแล้วอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีมากขึ้นแล้วจากความแม่นยำในการโจมตีเนี่ยเราได้คีบวกคีเปอร์เซ็นต์คีบวกอีก 4% ด้วยนะกลายเป็นทั้งหมด 9% โอเคเรียบร้อยนะแล้วกดเซฟหนึ่งทีแล้วพวกเราเนี่ยเข้าไปในห้องบอสกันเลยดีกว่าไม่รอช้านะจ้าวันนี้เราจะได้มาเข้าสู่ฟรีเดย์ช่วงบ่ายกันต่อนะจ๊ะโอเคป่ะไหนดูซิว่าคราวนี้จะเจอตัวอะไรเมจิกไนท์อีกหรือเปล่าทางตันอย่างนั้นเหรอไม่ค่ะพวกเราเนี่ยมาถึงจุดหมายของพวกเราแล้วล่ะค่ะก็ใช่นั่นแหละแต่ว่าระวังตัวไว้ล่ะมันไม่หน้าตาไม่เห็นเหมือนเมจิกไนท์เลยวะ Giant of Madness Olyphemus Monster อย่างนั้นเหรอไม่สิ Cryptid มันเป็นประเภทเดียวกับก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ามันมีระดับสูงกว่าไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะมันมีดูรอบๆพวกเราสิมันมีอะไรอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันมีควันอะไรบางอย่างม่วงๆใช่ป่ะท่าขั้นสูงมันกำลังขยับตัวเดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ผมเนี่ยจัดเตรียมไว้ที่น่ะศาสตราจารย์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเนี่ยได้ปรับแต่งไอตัวเซตติ้งทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นนิดหน่อยแล้วเนี่ยเอาล่ะในเมื่อชวอเซอร์เนี่ยปลดปล่อยพลังของเขาได้และฉันเนี่ยก็อยากจะดูการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของเขาฉันก็เลยเปลี่ยนแปลงไอตัวเซตของไอตัวนี้นิดหน่อยแล้วเนี่ยไม่เอาน่ะศาสตราจารย์คุณพูดอะไรบ้าๆเนี่ยฉันเนี่ยได้ข้อมูลผิดปกติมาจากมันค่ะระวัดระวังนะคะทุกคนไม่อยากเชื่อจริงๆตะลุงนั่นเนี่ยทำมากเกินไปนั่นเนี่ยยังไงไม่ก็เหมือนเดิมแหละสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือจัดการมันไม่ใช่เหรอคุณครูคะถือว่านี่เนี่ยเป็นบททดสอบความสามารถของคลาส 7นะคะเอาล่ะคลาส 7จัดการศัตรูซะ ไหนดูซิว่าแม่งอาจจะโหดโอ้ดีนะที่ไม่ติดฟีดถึงเวลาเปิดด้วยสเลจเจฮัมม่าโบคุโนบันนะนะเราต้องตีให้มันเบรกก่อนเป็นเป้าหมายปกติของพวกเราเวลาเราเล่นเกมนี้แล้วก็ครอสเวกพอเราถึงตามมิวเซ่แล้วเราทำอะไรโนอาเครสต์อุ๊ฟสบายสบายเรายังมีแอสซูลูดีเฟกต์อยู่กระโดดรีเฟกต์ไปตามมิวเซ่แล้วทำไรโนอาเครสต์ท่าสุดโกงออนแอร์ออนแอร์โอเคสเลจฮัมม่าครอสเบกมันใกล้เบรกแล้วตีให้มันเบรกได้เปล่าเนี่ยไม่น่าจะถึงกับเบรกแล้วก็ผมรู้สึกว่ามิวเซ่ตีไปไม่เบรกแน่นอนแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีรีนมาตีด้วยอาจจะเบรกแค่อาจจะนะแต่ก็อย่างน้อยก็มีสิทธิ์เบรกมากกว่ามิวเซ่อะเครเซนต์แฟลชนะเครเซนต์แฟลชสากะเดะเอ้ยเบรกพอดีโคตรเท่ถึงเวลาแล้วครึบทาคิคาเซโนจินฮ่าฮ่ามาเกเซโรยอโอเคเราตีต่อไปเรื่อยๆแล้วเราเปลี่ยนแอสซิสเป็นเอาทีน่าจังดีเทคเตอร์ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เลยอยากจะใช้ตอนนี้พอดีนะนี่มันทำให้โอกาสอันบาลานซ์ง่ายขึ้นด้วยเลยเอามาใช้นั่นเองนะไหนมันมีดีเทลบอกว่าอะไรอะฮีเดียสไจแอนท์มันเป็นแบบฮีเดียสนี่แบบน่าเกลียดน่ากลัวเลยนะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวที่มันเนี่ยฆ่าฟันแบบหิวโหยมันเนี่ยจะใช้แขนอันใหญ่มาเริ่มเทิมเนี่ยของมันเนี่ยในการทุบมันลงกับพื้นและการกรีดร้องไม่ใช่การกรีดร้องมันคือการเห่าการโหยหวนโหยหวนดีกว่าการโหยหวนของมันเนี่ยมันจะดังสนั่นไปถึงฟ้าไปถึงสวงสวรรค์เลยแหละโอ้โหมัน description มันเวอร์มากแล้วว่า34 HP เหลือครึ่งเดียวแล้วนั่นเองนะเหลือ 25,000 แล้วก็แพ้ธาตุดิน200ด้วยคูณ2สเตตัสปกติสามารถติดได้คือสลีปกับไนท์แมร์เป็นหลักโอเคได้ละตอนนี้มันจะเข้าเทิร์นมาแล้วเราทำอะไรโนอาเครสต์โอเคมันตีครั้งต่อไปโนอาเครสต์เราก็ยังอยู่เนาะอยู่โหดทับผ้า ชื่อแม่งใกล้ตายแล้วเรารังแกมันหนักมากคือไรไอรอนวินไอรอนวิวโอ้พี่ซินแท็กซินเพราะว่า BP เราจะหมดถ้าไม่ใช้ท่านี้เราอาจจะมีสิทธิ์ตาย potential what the hell ทำไมเลือดมันเพิ่มขนาดนั้นโอ้ยแม่งไม่แปลอะไรมาSpirit Unification 新規発動เอาคืนไปโอ้ไคชิไปให้มันเบรกก่อนนะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เราจะน่าจะชนะแล้วแหละไม่ยากไม่ยากมันใกล้ตายแล้วด้วยมารักหน้าสไตรค์ด้วยเพลงดาบพังบอนเดอร์ถามว่าเมื่อกี้ผมลืมอะไรผมลืมเสกโนอาเคสอะแรกหน้าสไตรค์มึงทำอะไรวะไม่รู้อะแต่ไม่เป็นไรสบายสบายนั่นแหละให้มันตีเข้ามาถ้ามึงตีได้มึงตีเข้ามาโนอาเคสออเดอร์แม่งแข็งแกร่งเกินไปไม่ถูกต้องโอ้แม่งคริสตัลเอทใส่กูด้วยโนอาเคสโอเกอร์ฮาวโกรธแองเกอรี่ทำอะไรต่อดีนึกไม่ออกมันใกล้ตายแล้วเราต้องปิดมันแล้วเราต้องปิดมันแล้วเดี๋ยวก่อนนะสวอปเปิดมาเอาที่หน้าฝากด้วยพานอนดะเอ็กเซริเบรกาไม่ตายก็แย่แล้วบอกเลยถ้าไม่ตายเดี๋ยวมีคนซ้ำไม่เป็นไรเอาที่หน้า go อาร์เคเดียสเกียร์โอเคง่ายมากอีซี่แคนนอนเลเวล 4โอเคทำให้มีอาร์ตเพิ่มเป็น Blue Ascension อันนี้ท่าดาเมจอีกแล้วก็พอเวลาใช้ฮิลแล้วเนี่ยทำให้มันฮิลมากขึ้นแบบปกติคูณ 2.75 เท่าแล้วก็ทำให้ EP เนี่ยเพิ่มอัตโนมัติ10ค่ะ10ต่อเทิร์นโอเคยอชยัตตาวะสำเร็จแล้วอย่างนั้นเลยก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับนิวเซ่อาร์ชเพราะเธอทั้งสองคนไม่เป็นไรใช่ไหมเอ่ยฮะเธอเนี่ยกำลังพูดกับใครอยู่เนี่ยหาช่างเป็นอสูรที่โหดร้ายจริงเลยนะคะคริปติดเนี่ยฉันเนี่ยกลัวจนขาเนี่ยแทบจะ แทบจะล่วงอยู่แล้วล่ะค่ะคุณเนี่ยแบกฉันกลับบ้านได้ไหมคะคุณครูดีนไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเนี่ยนี่ตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยกำลังยืนอยู่แบบไม่เห็นจะเป็นไรเลยสมแล้วที่เป็นคลาส 7จริงๆเลย ก็ดีแล้วแหละที่ฉันเนี่ยมีนักเรียนที่ฉันหวังพึ่งได้แล้วเนี่ยเอาล่ะดินทุกคนเดี๋ยวบอกว่าจะยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่แล้วเนี่ยโล่งไปทีนะคะบางทีไอ้เจ้าพวกเด็กๆพวกนี้เนี่ยอาจจะดีกว่าที่ก็ได้เลยยังไงก็ตามการทดสอบเลเวล 3เนี่ยได้จบแล้วกลับมาศาสตราจารย์คะอีกแล้วอย่างนั้นเหรอก็เธอเนี่ยเลิกรู้สึกหัวเสียกับเขาเลยแน่สูญเสียแรงซะเปล่าๆเลยก็ฉันเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจเลยนะว่าเขาเนี่ยสามารถควบคุมธาตุขั้นสูงทั้ง3ได้อย่างไรกันแต่ตาลุงนั่นน่ะเขาซ่อนอะไรกันอยู่กันแน่นะมันคงต้องเป็นอะไรบางอย่างมันเหมือนกับมันมีอะไรมากกว่าเทคโนโลยีที่เขาเนี่ยสามารถเล่นที่เขาเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ามันจะเป็นการบิดเบือนทางมิติที่อยู่ทางด้านตรงมุมของคีปแห่งนี้เลยเนี่ยและมันก็ไม่ใช่มีขนาดเท่าๆกับสปีดไลน์หรอกแต่ว่าธาตุขั้นสูงเนี่ยมันมีอยู่ในนี้จริงๆและเดี๋ยวบอกว่าเขาเนี่ยสามารถควบคุมด้วยการเปิดและการปิดของบาเรียของมันนะคะก็นั่นก็สุดยอดไปเลยนะ อย่างนี้นี่เองเข้าใจละคือมันเหมือนกับเป็นสิ่งอะไรบางอย่างที่มันสามารถปล่อยธาตุขั้นสูงออกมาตลอดเวลาจินตนาการถึงแบบเหมือนมีแก๊สอะไรบางอย่างอยู่ข้างในอ่ะแล้วไอ้ตัวผลิตแก๊สตัวนี้มันเขาใช้วิธีการเปิดบาเรียปิดบาเรียที่อยู่รอบๆมันให้มันมีธาตุขั้นสูงแบบควบคุมได้ก็แค่นั้นเองนะมันก็ไม่ใช่ว่าเขาสามารถทำธาตุขั้นสูงได้เว้ยแต่เขาแค่แบบเขาแค่ทำอย่างที่ผมบอกโอเคไม่มีทางนะบางทีเขาเนี่ยได้สร้างคีปที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษตามที่เขาต้องการหรือเปล่าคะเยี่ยมไปเลยมีใครบางคนเนี่ยบ้าบอมากกว่าคุณครูใหญ่ของพวกเราสิกันเนี่ย เอาเป็นว่าเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันวันหลังแล้วกันทำได้ดีมากนะทุกคนนี่เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของคลาส 7ใหม่ของพวกเราถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะทุกคนฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเธอคิดยังไงหรอกนะแต่ฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นแล้วนะนี่ฉันเนี่ยรู้สึกได้ถึงผลลัพธ์ของฉันที่ฉันเนี่ยฝึกมาทุกวันเลยเหรอเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถผ่านการทดสอบวัดระดับของคุณได้นะคะคุณครูอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทำให้ผมเนี่ยเบื่อแล้วเด้หวังว่าคราวหน้าเนี่ยคุณเนี่ยจะชวนพวกเรามาอีกการทดสอบนะคะได้เลยแล้วเซรีนขอบคุณมากจริงๆนะเอาเถอะนายเนี่ยก็พยายามกันมากมาเลยนี่นะเอาล่ะทุกคนเอาไว้เจอกันตรงข้างหน้าด้วยกันแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะแล้วก็เดินทางแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะiHealth Keep 3 Clear Waterfall ได้ Waterfall นี่เราเคยมีแล้วหรือเปล่าว่าถ้าจำไม่ผิดไอ้ของใหม่เลยนี่ว่าแสดงว่าผมจำได้จาก Waterfall เกมที่แล้วแน่เลย Waterfall บอกว่าทำดาเมจใส่ไอ้ศัตรูเลเวลต่ำมากขึ้นมากที่สุด 50% ก็คือแบบยิ่งเราเลเวลสูงกว่าของตรงข้ามมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำดาเมจแรงมากเข้าเท่านั้นแล้วดาเมจเพิ่มสูงมากที่สุดก็คือ 50% นั่นเองนะโอเคเรามาถึงด้านหน้ากันแล้วนะฮะไปถึงเวลาไปกันแล้วการทดสอบเนี่ยจะได้จบลงละเพราะเราเนี่ยควรจะกลับไปด้านหน้าเลยหรือเปล่าเองโยชทำได้ดีมากนะทุกคนอ้าวนายนี่นะอ้าวดูบอกว่าทุกคนเนี่ยจะเสร็จการทดสอบโดยไม่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วสินะคะเอลิเซ่นั่นอะไรเนี่ยเอาข้าวกล่องมาให้เหรอ อ้าวเอริเซ่แล้วก็โทฮัสเซมไปด้วยทั้งสองคนมาทำอะไรอยู่ที่นี่หรอครับแล้วศาสตราจารย์ชมิดล่ะอ๋อเขาเนี่ยกลับไปที่ตึกค้นคว้าแล้วก็รวบรวมข้อมูลของเขาเรียบร้อยแล้วเหรอนะฉันเนี่ยมาที่นี่ตามสัญญานะคะนี่จังคุณเนี่ยไม่ลืมใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วสิก็พวกเราเนี่ยสัญญาว่าจะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนี่นะเที่ยงแล้วเหรอคะก็พอเวลาเข้าไปในนั้นพวกเราเนี่ยก็ลืมเวลาเสมอเลยแล้วนะ ขอโทษนะคะที่บททดสอบคราวนี้เนี่ยมันยากผิดปกตินะคะเรามาพูดอยู่แล้วตอนนี้ฉันเนี่ยหิวแล้วล่ะค่ะมันมีอะไรกลิ่นหอมๆนี่ล่ะค่ะเอดิเซ่อย่าบอกนะว่าใช่แล้วค่ะฉันเนี่ยกับใช่แล้วค่ะฉันให้โทวะเซมไปแล้วก็ทีต้าจังเนี่ยช่วยเตรียมของเข้ากล่องนะคะงั้นพวกเราเนี่ยไปปิกนิกกันเถอะนะคะทุกคนไปปิกนิกกันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยครับผมสีสันสดใสมันดูดีมากเลยแหละครับแล้วมันอร่อยอีกด้วยนะมันเหมือนกับความเครียดของฉันเนี่ยมันหายไปในพริบตาเลยแหละดีแล้วล่ะจ้ะที่เธอเนี่ยชอบมันมากขนาดนั้นเนี่ยพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็อุตส่าห์ตั้งใจทำมาเป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยก็หนูเนี่ยก็แค่ช่วยเตรียมพร้อมเมื่อตอนเช้านี้เองนะคะแต่พวกเราเนี่ยทำกล่องนึงให้กับท่านศาสตราจารย์เนี่ยนะคะพวกเราเนี่ยควรจะทำยังไงดีคะก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยเอาไปให้เขาที่หลังก็ได้นะเนี่ยฉันมั่นใจว่าเขาเนี่ยก็จะกินมันระหว่างที่เขาเนี่ยทำการทดลองอยู่แล้วเนี่ยงามคาราเกะเนี่ยมันกรอบๆข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในอีกต่างหากสุดยอดไปเลยอะแล้วออมเล็ตเนี่ยมันก็ดูสวยงามมากเลยด้วยแถมมันยังมีกลิ่นที่ไม่เหมือนใครที่ฉันเนี่ยไม่รู้จักอธิบายยังไงด้วยล่ะนะความจริงแล้วพวกเราเนี่ยใช้น้ำซุปสต๊อกในการทำให้มันมีรสชาตินะจ๊ะความจริงแล้วสูตรนี้เนี่ยมันมาจากทางด้านตะวันตกออกนะคะฉันเนี่ยได้มันมาจากเพื่อนของครอบครัวของพวกเรานะคะถ้าสมมติไม่ว่าเลยแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยสอนให้ได้ก็ได้นะคะเฮ้จริงเหรอความจริงแล้วฉันเนี่ยอยากจะทำอาหารได้เยอะขึ้นมากกว่านี้ซะด้วยเลยนะเอ๋มีการพูดคุยระหว่างผู้หญิงระดับสูงด้วยล่ะค่ะอย่างนี้พวกเราเนี่ยยอมแพ้ไม่ได้เลยนะสักวันหนึ่งฉันเนี่ยจะทำกล่องข้าวกลางวันที่สวยงามให้มีความเหมาะสมสำหรับความรักต่อคุณครูรีนเลยนะคะนี่ซามะอย่าบอกนะว่าไม่ชอบใจนะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกมันสุดยอดจริงแล้วเนี่ยข้าวกล่องเธอเนี่ยมันแค่ทำให้ฉันนึกถึงวันเก่าๆแค่นั้นเองเนี่ยเหมือนกับตอนที่ฉันเนี่ยอยู่ที่บ้านพร้อมๆกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้เนี่ยฉันรู้สึกแบบนั้นนะเนี่ยอ๋อ แน่นอนเดี๋ยวแล้วค่ะฉันเนี่ยใช้เครื่องปรุงประจำครอบครัวชวอเซอร์ของพวกเรานี่คะได้ปอดกินได้ให้หนำใจเต็มที่เลยนะคะ ถ้าเธอพูดอย่างนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยจะปฏิเสธลงได้อย่างไรกันนะพวกเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองอย่างนี้ว่ะดูบอกว่าเอริเซ่ซังเนี่ยดูบอกว่าเอริเซ่เซมไปเนี่ยจะเป็นขวากหนามก้าวใหญ่ที่สุดของฉันแล้วนะคะเนี่ยปลาตัวนี้เนี่ยไม่แย่เหมือนกันนะนี่เธอเนี่ยมองฉันอย่างนั้นเหมือนกับตอนที่อยู่ในคลิปด้วยนะเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอะไรอยากจะพูดกับฉันแล้วก็พูดมาเลยไม่ค่ะการมองคุณแล้วก็คุณครูดีเนี่ย มันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจนะคะแต่ฉันเนี่ยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะหมายความว่าแสดงว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็นิดนึงนะมันก็ดีแล้วแหละที่ฉันเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเนี่ยจะสูญเสียพลังการควบคุมอะไรแบบนี้แต่เขาเนี่ยก็ยังทำงานหนักมากกว่าที่เขาเนี่ยควรจะทำนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยคงต้องการความช่วยเหลือจากเธอแล้วก็คนอื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้นะอ่ะเข้าใจแล้วค่ะไม่แย่เลยเนี่ยนี่มันรสชาติของอาหารทำมือมันก็ไม่กินแบบนี้มานานแล้วเนี่ยฮะเป็นไรของนายเนี่ยคิดถึงอาหารของคุณแม่งั้นเหรอครอบครัวของนายเนี่ยมาจากแฮมดาวใช่ป่ะล่ะแล้วทำไมนายเนี่ยไม่ไปเยี่ยมพวกเขาบ้างล่ะการอยู่กับตัวเองคนเดียวเนี่ยมันเป็นการฝึกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วเนี่ยฉันเนี่ยจะหวังพึ่งพวกเขาตลอดเวลาไม่ได้แน่นอนนายเนี่ยก็น่าจะคิดถึงอาหารที่บ้านเหมือนกันไม่ใช่หรือหลังจากที่นายเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมา3 เดือนเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละเนี่ยความจริงแล้วอาหารของคุณแม่ของฉันเนี่ยมันห่วยแตกสุดๆไปเลยเนี่ยแล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงมันมากขนาดนั้นหรอกอ๋อเอาเถอะแต่แค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอหรอกสำหรับฉันหรอกเนี่ยดูสิว่าฉันเจออะไรเนี่ยแซนด์วิชเหลือนี่วะเชื่อมั้งจะแย่งกูละนี่ฉันเนี่ยเผลอต่อหน้านายไม่ได้เลยนะเนี่ย ความจริงแล้วพวกเราเนี่ยยังมีเพิ่มอีกค่ะเชิญกินตามใจชอบได้เลยเดี๋ยวผมขอเพิ่มนะครับนี่เหลือให้พวกเราบ้างนะ และหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดเก็บเขตปิกนิกของพวกเขาแล้วก็แยกทางกันไปหลังจากที่ไปเยี่ยมศาสตราจารย์ชมิดลีนก็ได้เดินพาจอร์จไปที่สถานีและเขาเนี่ยก็จะนั่งรถไฟกลับไปที่รอยัลจอร์จต้องไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่จอร์จมึงไม่ได้เดินทางรอบทวีปแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสได้เจอกันแน่นอน 100%ไว้เจอกันนะครับจอร์จรักษาตัวดีๆรักษาขอโทษนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้ต้อนรับคุณมาเป็นอย่างดีเนี่ยเซนไปไม่จริงหรอกแม่นายเนี่ยเลี้ยงข้าวเที่ยงฉันไม่พอและนายเนี่ยยังพาฉันไปเจอกับคลาส7รุ่นใหม่อีกแล้วนะและถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยรู้อะไรเกี่ยวกับ Black Workshop เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะติดต่อมาแล้วกันแล้วเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้บอกท่านศาสตราจารย์ไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาบอกนายด้วยก็ได้นะเนี่ยขอบคุณมากจริงนะครับเซนไปตาลุงนั่นแหละเขาเนี่ยเอาต้นแบบมาจากอสูรศักดิ์สิทธิ์มาทำเป็นแพนเซอร์โซแดดเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกที่เขาเนี่ยไม่มีคอนเนคชันอะไรบางอย่างกับทาง Black Workshop เขาเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเขามีอะไรรู้อะไรบางอย่างแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้อย่าง 100% หรอกว่าเขาเนี่ยจะบอกพวกเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนิดๆแล้วเนี่ยก็นอกจากเรื่องศาสตราจารย์แล้วเนี่ยนายเนี่ยยังจะต้องลำบากอีกเยอะเลยนะในข้างหน้าเนี่ยแต่ฉันรู้ว่าถ้าเป็นรีนซังเป็นรีนคุงแล้วก็นายเนี่ยจะต้องผ่านไปได้แน่ๆและแน่นอนโทวะด้วยเลยเนี่ยแน่นอนจ้ะแล้วเดี๋ยวเธอเนี่ยจะไปที่สถาบันเทคโนโลยีหลังจากที่เธอเนี่ยกลับไปที่รอยเยอร์แล้วเหรอแต่ว่าก่อนตอนระหว่างนั้นเนี่ยฉันเนี่ยก็มีคนที่จะต้องติดต่อด้วยแหละเนี่ยก็ฉันเนี่ยอยากจะติดต่อไปหาเพื่อนๆจากในทอสของพวกเราแล้วเนี่ยก็ยกเว้นแอนจี้แล้วเนี่ย ตอนนี้เธอเนี่ยกำลังทัวร์รอบทวีปด้วยมอไซค์ของเธออยู่ใช่ไหมล่ะคะเฮ้เธอเนี่ยเป็นคนที่ซ่าจริงนะเนี่ยฉันมั่นใจว่าอันจางเนี่ยจะต้องกลับมาในไม่ช้าแน่ๆเลยล่ะและหลังจากที่เธอเนี่ยกลับมาแล้วพวกเราทั้ง3คนเนี่ยมาเจอกันใหม่แล้วกันนะนะแน่นอนอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วล่ะเอริเซ่คุงเซรินคุงด้วยเอาไว้เขาหน้าเจอกันแล้วนะแน่นอนอยู่แล้วค่ะนี่อย่ากินของหวานมากเกินไปนะนายเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะเอาล่ะไว้เจอกันฉันเนี่ยเริ่มคิดถึงเขาซะแล้วล่ะเขาเนี่ยยังอยู่ในเอเดโบเนียนั่นจ้ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอเขาอีกแหละจนถึงตอนนั้นพวกเราเนี่ยมาพยายามกันเถอะนะครับผมเซมไปเอริเซ่ไซลินก็ด้วยพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยสบายๆตอนช่วงบ่ายได้เลยนะค่ะแล้วพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยจะไปประชุมอะไรของพวกเธอใช่ปะล่ะเอาเป็นว่าอย่าหลับกลางประชุมแล้วกันนะเนี่ยไหนดูซิว่า Field Study รอบต่อไปของพวกเราจะไปไหนกันแน่คอนเฟิร์มหรือยังว่าไงศาสตราจารย์เจออะไรต้องมีคัดซีนด้วยฮัมิลตันยุ่งแล้วก็ปฏิเสธอย่างนั้นเลยเขาเนี่ยมัวทำอะไรอยู่นะถึงยุ่งมากขนาดนั้นแฮมิลตันคือไอ้ลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เอฟสไตน์นะ1 ใน 3ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนั่นเองนะแสดงว่าพยายามติดต่อไปหาบริษัทเบิร์นแล้วดูเหมือนว่าจะยุ่งอยู่มันแสดงให้เห็นถึงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในคาวาดริพับบิกสิก็อย่างที่พวกเธอเห็นจากในกระดาษที่พวกเราแจกไปแล้วนะสถานที่ต่อไปที่พวกเราจะไปทริปเอ็กซ์ไซด์กันจะอยู่ที่ละแมทางด้านตะวันตกแม่งต้องเน้นเป็นสีแดงเลยเหมือนกับทำอย่างกูไม่เห็นเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะเป็นเมืองท่าออดิสแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ห่างไกลจากเมืองมากกว่าฟิลด์เอ็กซ์ไซด์ที่ผ่านมาทั้ง2ฟิลด์เอ็กซ์ไซด์และยังแค่นั้นไม่พอพื้นที่ที่พวกเราเนี่ยจะไปคราวนี้พวกเราเนี่ยจะไปไกลไปจนถึงทางด้านตะวันออกของไปถึงเรเควลเลยคือพื้นที่ในการฟิลด์เอ็กซ์ไซด์ของพวกเรากว้างขึ้นเว้ยจากออดิสไปถึงเรเควลเลยเหรอวะไกลจังอย่างนี้เองสินะครับจากเรเคิลไปออดิสอย่างนั้นเหรอก็ฉันเนี่ยก็พอคุ้นเคยกับที่นั่นบ้างแล้วเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยมันจะกว้างสุดไปเลยไม่ใช่หรอคะแล้วพวกเราเนี่ยก็จะอยู่ใกล้บ้านเก่าของฉันด้วยแล้วนะไม่ใช่บ้านพูดผิดต้องเรียกว่าพระราชวังเขาใช้คำว่าพระราชวังพาเลสพระราชวังเหรอครับหมายถึงฐานทัพยูโนนะว่าใช่ไหมครับมันเป็นฐานทัพของคนชั้นสูงเนาะตอนช่วงสงครามในประเทศใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วแหละตอนสงครามได้จบลงเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้อยู่กับวาเลสพร้อมกับทหาร 50,000 นายนะเนี่ยฉันเนี่ยนึกว่าฉันเนี่ยจะต้องสู้จนลาสแตนได้คือแบบสู้จนตัวเองตายอ่ะถูกจนมุมแล้วต้องสู้จนตายอ่ะลาสแตนฉันเนี่ยหวังว่าจะทำอย่างนั้นตรงที่นั่นนะเนี่ยแต่ว่าข่าวเรื่องสงครามตอนเหนือเนี่ยก็ได้มาถึงหูของฉันเนี่ยก็ได้ทำการเจรจาและฉันเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นค่ารับใช้ของพวกรัฐบาลแล้วเนี่ยนี่ไอเรื่องแบบนั้นเนี่ยคุณครูใหญ่เนี่ยควรจะพูดออกมาอย่างนั้นเลยเหรอครับ คุณครูใหญ่เลยกวินครับเอาเป็นว่าเรื่องนั้นเนี่ยคุณเนี่ยควรจะเก็บไว้กับตัวเองดีกว่านะครับอย่างที่พวกเธอเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว มันมีเหตุผลที่พวกเราเนี่ยตัดสินใจที่จะเป็นที่นี้และคนชั้นสูงระดับสูงมากที่สุดเนี่ยจะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพื่อทำการประชุมหมายถึงการประชุมสภาจังหวัดใช่ไหมล่ะคะฉันได้ยินว่าพวกเขาเนี่ยจะจัดมันที่ออริสปีนี้แล้วคุณครูใหญ่เลกวินเนี่ยจะไปด้วยไหมครับก็เมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในการประชุมนี้ในฐานะเคาน์เทสเลกวินแล้วนะแต่ตั้งแต่ที่ฉันเนี่ยถอนตัวออกมาจากพวกการเมืองอะไรพวกนี้ฉันเนี่ยก็เลยไม่ได้วางแผนที่จะเข้าร่วมปีนี้เธอและก็พวกนักเรียนของเธอเนี่ยจะต้องเอาเกียรติมาให้กับโรงเรียนของพวกเราโดยที่ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฉันหรือศาสตราจารย์และดูจากคราวที่แล้วฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นอีกแน่ๆเลยล่ะดูเหมือนว่าองค์กรเนี่ยจะเคลื่อนไหวแล้วนะครับก็มันก็พูดยากเหมือนกันแล้วเนี่ยในเมื่อพวกเขาเนี่ยก็ทำการทดลองอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้นะยังไงก็ตามพวกเราเนี่ยควรเตรียมพร้อมมากกว่าคราวที่แล้วนะคะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยมีโนมส์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่พวกนักเรียนของพวกเราที่รู้สึกตื่นเต้นสินะพวกเธอทุกคนเนี่ยมีวิธีการคิดที่ดีเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยก็ควรจะช่วยให้พวกเราเนี่ยอาจจะก้าวมาหรืออาจจะขึ้นไปเหนือกว่าโรงเรียนสาขาหลักเลยก็ได้นะจริงเหรอคะหมายถึงอะไรเหรอครับคุณครูใหญ่เลกวินครับนั่นมันโอ้เธอใหญ่ยังไม่เคยได้ยินอีกอย่างนั้นหรือโรงเรียนสาขาหลักเนี่ยจะเริ่มทำการฟิลเอ็กซ์ไซส์เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันอะไรนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนสาขา2แล้วครับเจ้าชายเซตริกเนี่ยได้ประกาศกล่าวมาว่าโรงเรียนสาขาหลักเนี่ยจะทำการช่วยเหลือกับเหตุการณ์วิกฤตของประเทศแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่พวกเขาเนี่ยจะอยู่ในคนละพื้นที่กับพวกเราแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะออกตัวกันพร้อมๆกันวันเดียวกันอย่างนี้นี่เองสินะคะแล้วพวกเขาเนี่ยจะไปไหนกันหรอคะก็พวกเขาเนี่ยมีนักเรียนจำนวนมากกว่าพวกเราแสดงว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้รถไฟขบวนพิเศษไปที่นั่นด้วยเหรอครับก็แค่คำพูดเดียวจากเจ้าชายเนี่ยมันก็ตุ้มอยู่ดีๆก็มีความเปลี่ยนไปแบบนั้นสุดยอดไปเลยนะสมแล้วจริงที่เป็นประเทศที่นับประเทศที่มีพวกราชวงศ์เป็นเป็นอะไรนะเป็นแบบเป็นผู้ควบคุมก่อนอื่นนี่เนี่ยมันเป็นข้อมูลลับนะจะบอกไว้ก่อนอย่างที่2ก็คือพวกเราเนี่ยนอกเรื่องกันมากไปละอีกครั้งหนึ่งนะพวกเราเนี่ยจะทำการจัดฟิลด์เอ็กซ์ไซส์ที่จังหวัดละแมแล้วพวกเราเนี่ยจะออกตัวกันคืนวันศุกร์และเวลาที่พวกเราเดี๋ยวจะไปฟิลด์สตั๊ดดี้คราวนี้คือ4วันด้วยกันอ๋อก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าเราไปแค่3วันก็คือวันไปแล้วก็ทำกิจกรรม2วันวันสุดท้ายวันกลับใช่ป่ะอันนี้4วันก็คือเราจะไปอยู่ที่นู่น3วันเลยทีเดียวนะแล้วก็วันที่4เป็นวันกลับฉันเนี่ยหวังว่าพวกเธอเนี่ยจะวางแผนพวกเอกสารแล้วก็จดจำได้ในภายในวันพรุ่งนี้ด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วแม่งเซดริกแม่งอยากจะไฟพวกเราเลยนะแบบอยากจะมาแข่งวางแผนอะไรไว้เจ้าชายสนใช่ไหมอ๋อที่เสียงนั่นเหรอฉันก็พอเดาได้อยู่แหละในเมื่อฉันรู้ว่าการประชุมเนี่ยจะไปจัดขึ้นที่นั่นแล้วนะแต่ในเมื่อฉันรู้เรื่องนั้นแล้วฉันเนี่ยก็ควรจะติดต่อกับยูซิสเขาแล้วนะเขาเนี่ยควรจะเข้าไปประชุมกับการประชุมเมื่อปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันแล้วนะฉันเนี่ยควรจะกลับไปที่หอพักแล้วเอลิเซ่เนี่ยกำลังรอฉันอยู่แล้วฉันคิดว่าฉันเนี่ยเผลอได้ยินคุณครูใหญ่เลกวินเนี่ยพูดอะไรบางอย่างเมื่อกี้นะสงสัยจังเลยนะว่าเธอเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากฉันหรือเปล่าได้รับ Warning Point ลีนได้รับ Message จาก Arcus 2 ปุ่มอาคาซูนนี่มันมีเพิ่มความสัมพันธ์กับฟรีด้วยอ่ะไม่เลือกฟรีก็แย่เลยมีเอาทินวันนี้ตอนเย็นมีเอาทิน่ามีอัชมีโทวะด้วยมีโทวะให้เรียกผมก็เรียกโทวะดิไม่เห็นจะต้องคิดเลยผมสายโทวะอยู่แล้วป่ะแต่วันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนดีกว่าสำหรับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 เราเล่นมากันสักพักหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็ได้จบการลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยก็ได้รู้กันแล้วว่าเราเนี่ยจะได้ไปฟิลด์สตัดดี้กันที่ไหนนะครับเราไม่มาเปิดแมปดูกันดีกว่าเกมนี้มันมีอุตส่าห์มีหม่งมีแมปให้เราดูนะแมป F of Erebonia มีให้เราดูไอ้ฟังก์ชันนี้มันดีมากเลยนะถ้าสมมติว่าแบบคนบางคนที่แบบนึกภาพภูมิศาสตร์ไม่ออกอะไรแบบนี้มันก็จะแบบเฮ้ยที่ไหนอยู่ถึงที่ไหนวะแต่พอเวลามีแมปอย่างนี้แล้วแบบเราสามารถแบบเอามาดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็แบบดูว่าเอ้ยไอตรงที่เขาพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะแต่ว่าสถานที่ว่าเราจะไปฟิลซันดี้คราวนี้คืออยู่ที่ออดิสนั่นเองนะออดิสคือนี่เขาบอกว่าออดิสเนี่ยเขตที่เราจะฟิลซันดี้คราวนี้เนี่ยตั้งแต่ออดิสไปจนถึงเรเคียลไกลมากเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้คือจูโน่เนเวลฟอร์เทสก็คือเนเวลคือไอทางทะเลนาวีอ่ะเนเวลอ่ะมันคือคำว่านาวีภาษาไทยเลยเว้ยมันคือฐานทัพเรือยูโน่นั่นเองนะถ้าให้แปลไทยง่ายๆก็คือจากออดิสถึงเลโคบริเวณใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะป่ะงั้นวันนี้พวกเราพอแค่นี้กันก่อนดีกว่าอย่างไรก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้แล้วไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย